คือปัญหาตอนนี้นะคะก็คือว่าบางทีมันจะมีความเหมือนจะเคยมีช่วงที่บางทีรู้สึกแบบเป็น depression เบื่อซึมเศร้าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็พยายามดูความรู้สึกแต่พอดูเนี่ยก็รู้สึกเราดูมันตามความเป็นจริงเลยแต่เหมือนเอาไม่อยู่อะค่ะมันเหมือนว่าดูแล้วก็พยายามปล่อยวางดูมันจริงๆอะนะคะว่ามันตื้อๆมันหนักๆมันถ่วงถ้ๆแาต่ช่ววง่าดิเพรสจริงๆเนี่ยมันเริ่มมีอาการผิดปกติทางกายทางใจแล้วค่ะมันแก้ไม่ได้ด้วยอาการดูตามจริง มันเริ่มจากการพยายามที่จะเอาอะไรดีๆใส่เข้าไปแทนที่ซะก่อนให้มันเกิดการเจือจางก่อนอย่างเช่นเนี่ยอย่างมานั่งผ่อนคลายด้วยการสำรวจไล่ขึ้นมาเท้ามือนะที่หัวคือมันจะรู้สึกดีขึ้นนิดนึงเสมอถ้าหากว่าเรารู้ตามจริงแล้วมันคลายลงได้โดยเฉพาะอาการ depressed เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากอาการที่ใจไปยึดความรู้สึกเศร้าเป็นก้อนๆ นึกออกไหมมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตเราถูกห่อหุ้มถูกอัดเข้ามาด้วยก้อนอะไรบางก้อนที่มันออกไปไม่ได้เหมือนอุดปากอุดจมูกเหมือนมาดันให้รู้สึกอึดอัดที่หน้าอกนะหรือเหมือนกับไปเค้นต่อมน้ำตาให้อยากแตกขึ้นมาอย่างเนี้ยลักษณะที่ตัวความเศร้าความหดหู่มันปรากฏอยู่อย่างหนาแน่นเกินกว่าที่เราจะไปรับรู้เนี่ยนะถ้าเราไปฝืนพยายามเจริญสติรู้อาการดีเพรสตรงนั้นตรงๆมันจะยิ่งรู้สึกเหมือนกับว่าเราเหนื่อยมากขึ้นแต่ถ้าเรามานั่งบอกว่าโอเคตอนเนี้ยรู้สึกแย่นะรู้สึกอึดอัดที่อกนะรู้สึกเหมือนกับชีวิตเนี่ยมันไม่เหลืออะไรที่แบบดีๆอยู่เลยเพราะไอ้ความรู้สึกตรงนี้หน้าที่ของมันคือมาทำให้รู้สึกว่าไม่มีอะไรดีๆเหลืออยู่เลย แล้วก็มานั่งเหมือนกับดูไอ้ตอนที่รู้สึกอยู่อย่างนี้เนี่ยมันมือมันกำไหมส่วนใหญ่มันจะกำนะคือไม่ใช่กำอย่างนี้เสมอไปมันอาจจะงอๆอยู่แต่อยู่ในอาการเกร็งนะถ้าเรารู้สึกวางมือสบายๆที่เท้าวางมือสบายๆที่ตักแล้วก็ดูที่เท้าว่ามันมีอาการผ่อนพัก อยู่ไหมตามสบายเหมือนกับฝ่ามือไหมนะใบหน้ามันจะขมวดอยู่ยอมรับตามจริงคือไม่ใช่ยอมรับที่ตัวนี้แต่ยอมรับที่สภาวะทางกายมันเป็นการเบี่ยงประเด็นไปคือไม่ไปสู้กับอะไรที่เราสู้ไม่ได้แต่ไปรู้ไปยอมรับกับอะไรที่มันพอจะยอมรับได้ง่ายๆเรายอมรับได้ง่ายๆตัวนี้มันจะมีแก่จิตแก่ใจหายใจอย่างสบายๆขึ้นมาไม่งั้นมันไม่อยากหายใจไม่อยากรับรู้ว่าลมหายใจมันยาวหรือมันสั้นมันเข้าหรือมันออกนี่พอร่างกายสบายแล้วหายใจได้แล้วเนี่ยนะตรงนี้มันจะมีความสุขขึ้นมาคือแทนที่จะมีแต่ความรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่เหลืออะไรดีๆในชีวิตเลยเนี่ยมันกลายเป็นมีอะไรดีๆขึ้นมาแทนที่ทันทีแล้วความรู้สึกดีๆตรงนั้นเนี่ยมันจะนำมาซึ่งไอ้ภาพแล้วก็ความคิดด้านสว่างไม่ใช่ภาพและความคิดที่เกิดจากความอึดอัดอย่างเดียวฐานของความรู้สึกเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าสอนนะตามหลักของขันธ์ห้าเนี่ยความรู้สึกมันจะมาก่อนคือความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คือความรู้สึกอึดอัดหรือความรู้สึกสบายอย่างตอนที่เราดีเพรสเนี่ยมันจะอึดอัดมันจะแน่นไปหมดเลยมันจะเหมือนมีก้อนอะไรมืดๆมาปิดชีวิตของเรานะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ในอาการมองอะไรไม่ออกดูอะไรไม่เห็นนี่พอเราเริ่มเข้าสู่ความเป็นอานาปานสติเนี่ยสติมันเลิกมันถอนออกจากเรื่องข้างนอกแล้วก็เข้ามาอยู่ในอาการภายในเบาเนื้อเบาตัวขึ้นมาแล้วหายใจได้แล้วนะตัวความสุขไอ้ความรู้สึกที่มันสามารถมีความสามารถจะเห็นได้ว่าลมหายใจมันไม่เที่ยงมันจะเป็นความสามารถอันเดียวกันกับความกับที่เราจะไปเห็นว่าไอ้ก้อนที่มันปิดชีวิตของเราอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอย่างหนึ่ง
แล้วมันต้องหายไปเป็นธรรมดาหายไปถ้าหากว่าเหตุปัจจัยตรงนั้นมันหมดไปนั่นคืออาการตรึกนึกถึงเรื่องที่น่าเศร้าหรือว่าเรื่องที่มันไม่น่าพอใจในชีวิตนั่นเองเรามานึกถึงความจริงไม่ใช่นึกถึงไอ้สิ่งที่ไม่น่าพอใจตัวนี้ความสุขมันก็เข้ามาแทนที่แล้วพอเราเห็นไปครั้งแรกมันจะเหมือนกับโอ้เออเข้าใจละมีความสุขแต่แล้วเราก็จะมาพบกับความจริงว่าเดี๋ยวมันก็อึดอัดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวมันก็เหมือนจะมีอะไรเข้าเคลื่อนเข้ามาครอบงำจิตใจเราได้อีกเราก็ทำอีกตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราจะได้เห็นเป็นครั้งๆไปมันมืดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็สว่างขึ้นได้ด้วยเหตุปัจจัยเช่นกันแต่จะไม่จมอยู่กับความรู้สึกว่าไม่มีทางที่อะไรจะดีขึ้น